สวัสดีค่ะมาพบกับ Editor's Favorite ประจำเดือนเมษายนกันนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง3ชิ้นโปรดประจำเดือนเมษายนกันค่ะแน่นอนว่าเดือนนี้เนี่ยอากาศร้อนมากๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วง High Summer กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าสำหรับปุ๊กเองปุ๊กจะให้ความสำคัญกับการ Pampering ผิวช่วงหน้าร้อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของการปรนิบัติผิวต่างๆที่นอกเหนือออกมาจากสกินแคร์รูทีนของเราในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งตัวแรกเลยก็คือนี่ค่ะเป็นเหมือนเป็นเฟเชียลมิสต์นั่นแหละค่ะของคอร์เดลี่นะคะเขาเป็นเหมือนเป็นคลีนบิวตี้แบรนด์แรกๆของโลกเลยที่ให้ความสำคัญกับการใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาตินะคะอย่างตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมหลักจากพวกเกรปซีดมีออร์เรนจ์บลอสซัมมีออร์แกนิกบาร์มินต์มีโรสแมรี่เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่อโรมาติกมากแล้วก็เวลาที่ลงผิวปุ๊บเนี่ยผิวจะรู้สึกเย็นและความเย็นนั้นก็ยังคงอยู่ใช้ก่อนที่จะลงสกินแคร์ก็ได้ใช้กึ่งว่าเป็นโทนเนอร์ก็ได้อะค่ะตัวถัดไปนะคะปุ๊กจะให้ความสำคัญกับการใช้ออยล์หรือว่าเฟเชียลออยล์มากๆนะคะอย่างตอนนี้อันนี้ก็เป็น2ตัวที่ปุ๊กใช้ประจำเหมือนกันค่ะก็คือเป็นออยล์ของปันปุริซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าวิธีการใช้แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างตัวนี้เรียกว่า Rich Moss Hydroquince Watery Milk Oil นะคะหรือว่าเป็นออยล์ที่มันเป็นไบเฟสเห็นไหมคะเวลาที่เขาจะมีส่วนผสมของเซรั่มแล้วก็ส่วนผสมของออยล์เนี่ยอยู่ด้วยกันเวลาใช้เราต้องเขย่าก่อนแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำนมนะคะออยล์ของปันปุริข้อดีก็คือเขาเข้าใจในสภาพผิวคนไทยแหละว่าเราอยู่ในเมืองที่มีอากาศร้อนเพราะฉะนั้นออยล์ของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่ามันเยิ้มโดยเฉพาะออยล์ตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นพรีเซรั่มนะคะเหมือนใช้เตรียมผิวก่อนการบำรุงอย่างเนี้ยเขาก็จะเห็นไหมคะเนื้อจะไม่ใช่เนื้อออยล์นะจะเนื้อจะเป็นแบบเนื้อเย็นๆ เป็นน้ำนมนุ่มๆเขาใช้ในการเหมือนเติมน้ำให้ผิวเข้าไปก่อนนะคะเป็นการแบบให้สารอาหารที่ชุ่มชื้นลึกซึ้งล้ำลึกลงไปในผิวเลยเพื่อที่จะเตรียมผิวให้พร้อมกับการบำรุงในขั้นตอนถัดไปนะคะส่วนตัวนี้อันนี้ก็ใช้ต่อเนื่องมานานแล้วค่ะใช้หมดแล้วก็ซื้อใหม่ตลอดก็คือเป็น Aruna Youth นะคะเป็น Age Delay Night Oil เขาคือเป็นออยล์ที่ใช้ตอนคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอใช้ตอนคืนปุ๊บเนี่ยส่วนผสมเขาก็จะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงใช้ควบคู่กันได้เลยนะคะอย่างเนี้ยใช้กลางวันกลางคืนได้ส่วนเนี้ยปุ๊กใช้กลางคืนหรือสูตรของปุ๊กจะใช้เป็นออยล์ที่ไว้นวดหน้าเลยเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเรตินอลธรรมชาติอะค่ะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยต่างๆตัวสุดท้ายขาดไม่ได้สำหรับปุ๊กเลยให้ความสำคัญมากคือเรื่องของการแมสหน้าค่ะแมส2ตัวนี้ของซูซานคัฟแมนนะคะเขาเป็นแบรนด์คลีนบิวตี้เหมือนกันค่ะแบรนด์นี้นะคะชอบในความมินิมอลแล้วก็ไม่ซับซ้อนสลับซับซ้อนของโปรดักต์ด้วยอย่างตัวโกลว์แมสเนี่ยเขาจะอ่อนโยนกับผิวมากปุ๊กจะใช้ในช่วงที่รู้สึกว่าผิวเราหมองคล้ำแล้วก็อยากจะมีอะไรที่เข้ามาช่วยในการปรับเซลล์ผิวเก่าเนี่ยให้ผิวเรามันดูโกลว์ขึ้นก็ตรงตามชื่อเลยค่ะก็คือโกลว์แมสนะคะปลอบประโลมผิวปลอบประโลมอารมณ์ของเราปลอบประโลมความแบบรู้สึกด้วยนะคะปุ๊กจะใช้ผสมไปกับตัว moisturizing mask ของเขาเลยบางทีเนี่ย moisturizing mask ตัวนี้ใช้เป็น overnight mask ก็ได้ค่ะตื่นขึ้นมาผิวเราก็จะแบบนุ่มชุ่มชื้นลดปัญหาเรื่องความแห้งต่างๆที่มันเกิดจากการออกไปทำกิจกรรมหน้าร้อนนะคะค่ะและนี่ก็คือ3ชิ้นแฟบริกประจำเดือนนี้ของปุ๊กนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ต้องบำรุงผิวนะคะอย่าลืมให้ความสำคัญกับการแพมเพอร์ริ่งผิวด้วยหรือว่าการปลอบประโลมผิวที่ต้องเจอมลภาวะหรือว่าแสงแดดต่างๆนะคะซึ่งนี่ก็คือ3ขั้นตอนที่ปุ๊กให้ความสำคัญยังไงหวังว่าน่าจะได้เป็นไอเดียในการดูแลผิวช่วงซัมเมอร์กันนะคะยังไงอย่าลืมติดตามชม Vogue Editor's Favorite ประจำเดือนหน้ากันอีกครั้งที่ Vogue Beauty Thailand ค่ะ